วัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ผมทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับบิ๊กแมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราไปดูความพร้อมล่าสุดกันนะครับแล้วก็การทำนายผลนะครับก็พูดถึงเกมเก่าๆก่อนนะครับเกมเก่าๆก่อนเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเหนือกว่านะครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยกลายเป็นแมนยูบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ 3-2 นะครับก็ลุ้นกันมันจริงๆนะครับครึ่งแรกซิตี้นำ 2-0 เนี่ยพอพอกบาเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับยิง3ประตูครึ่งหลังนะครับก็ทีมแมนยูเนี่ยเล่นดีครึ่งหลังว่างั้นเถอะนะครับก็11เกมล่าสุดนี้ซิตี้เนี่ยชนะรวดนะครับยิงไปทั้งหมด33ประตูนะครับเฉลี่ยละประตูอาร์แมตละ3ประตูนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยมีโอกาสเสมอไหมนะครับแล้วใครจะเป็นผู้ชนะเนี่ยก็คาดการณ์กันว่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีโอกาสมากกว่านะครับเพราะฟอร์มดีนะครับส่วนแมนยูเองเนี่ยก็เพิ่งบุกไปเอาชนะในเกมแชมเปี้ยนลีกนะครับไปเยือนยูเวนตุสมาเนี่ยก็สามารถเอาชนะยูเวนตุสได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็ฟอร์มก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับตอนนี้ข่าวดีของแมนยูก็คือนักเตะบางคนเนี่ยกลับมาเล่นดีเหมือนเดิมนะครับแต่ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวิดซิลวานะครับเซอร์จิโอ กุนกูโร่นะครับเลรอยซานเน่ลาฮิมสเตอริงเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับก็ต้องดูกันว่าแมนยูจะไหวไหมนะครับเกมกลางสัปดาห์นี่ซิตี้บุกไปเยือนชาร์ลโดนเน่นะครับก็ยิงไป6ลูกเองนะครับไปเยือนเนี่ยยิงไป6ลูกเองนะครับขณะที่แมนยูก็ไปเยือนเหมือนกันเพื่อไปชนะยูโต้ 2-1 นะครับฟรีคิกจากคุณมาต้าและมาคัสแรดฟอร์ดนะครับก็ตามนั้นนะครับนี่พูดถึงเกมกลางสัปดาห์ดาวิดซิลวานี่จะเป็นคีย์แมนคนสำคัญเลยนะครับที่จะขับเคลื่อนเกมแดนกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ส่วนแมนยูเองเนี่ยเฟรดเองเนี่ยก็น่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับส่วน11ผู้เล่นตัวจริงของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผู้สาประตูเนี่ยน่าจะเป็นแอนเดอร์สันนะครับก็ตามนี้นะครับลาปอตกับสโตนเนี่ยเป็นคู่เซนเตอร์นะครับเมนดี้กับวอลเกอร์นะครับคือแทบทุกตำแหน่งในระดับโลกอยู่แล้วนะครับสำหรับซิตี้เพราะนั้นดินโยเป็นมิดฟิลด์โฮลดิ้งบอลนะครับมีดาวิดซิลวาและเบเนโดซิลวาเนี่ยเล่นคู่กลางกันนะครับสเตอริงกับมาเลสเนี่ยมาเลสนี่ฟอร์มกำลังฮอตนะครับรู้แค่นี้เองนะครับสเตอริงต่อสัญญาใหม่เนี่ยน่าจะฮอตกว่าเดิมครับส่วนกุนไม่ต้องพูดถึงนะครับร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับซานี่ต้องนั่งสำรองตัวสเวนผู้เล่นตัวจริงทางฝั่งแมนยูนะครับผู้สาประตูเป็นดาวิดดีเคอาร์แน่นอนนะครับแล้วก็ลิลลอฟจับคู่กับสมอลลิงนะครับลุคชอกับแอชลียังเนี่ยยังไปโยกไปเล่นแบ็คขวานะครับมาติดนะครับจะเป็นมิดฟิลด์โฮลดิ้งบอลนะครับแล้วมีพอพ็อกบากับเฟสเนี่ยขับเคลื่อนแดนกลางมีมาเซียลนะครับกับมาต้าซานเชสเป็นหน้าเป้าในลายของลูคาคูนี่ยังจะต้องพักอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนซานเชสนี่น่าจะโอเคสุดแล้วนะครับก็ส่วนคำทำนายผลของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับทำนายไว้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านเอาชนะแมนยูได้ 1-0 นะครับถ้าซิตี้ชนะก็จะนำเป็นนำขาดเลยครับนำห่างต่อไปเรื่อยๆนะครับคืนนี้แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชียร์แมนยูนะครับแซวกันเล่นๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับช่วยกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังก็ช่วยกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ